สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการถามตอบคุณหมอฮีโร่กับโรงพยาบาลราชธานีนะคะในวันนี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลค่ะและแน่นอนว่าวันนี้เราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อของโรงพยาบาลราชธานีให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราตอบข้อสงสัยตอบคำถามต่างๆกับเรานะคะสวัสดีครับกับผมนายแพทย์สุภวิทย์พัชนะนะครับเป็นแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อประจำโรงพยาบาลราชธานีครับคือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่ในศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลเนี่ยค่ะสำคัญมากๆว่าต้องเรียนรู้หรือผ่านการอบรมอะไรยังไงมาบ้างคะคุณหมอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลทุกคนได้รับการอบรมหมดเลยนะครับการอบรมมีอะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่การฝึกการช่วยชีวิตการกู้ชีพขั้นพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุขั้นพื้นฐานนอกจากนี้เราจะมีการส่งบุคลากรนะครับไปฝึกอบรมเพิ่มเติมในการช่วยชีวิตขั้นสูงทั้งในส่วนของผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยเด็กนอกจากการช่วยชีวิตเบื้องต้นและขั้นสูงแล้วนะครับเรายังมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลนะครับก็จะมีการเตรียมทีมมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมบุคลากรนะครับการดูแลนอกจากนี้ยังมีความเตรียมพร้อมในการส่งอบรมสำหรับการดูแลผู้ป่วยในอุบัติเหตุหมู่นะครับเพื่อการดูแลการรองรับของศูนย์ได้เต็มที่ครับผมในส่วนของหน่วยงานที่เราอบรมนะครับจะเป็นหน่วยงานการดูแลทางการแพทย์มาตรฐานของประเทศในโรงพยาบาลใหญ่ๆเช่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับหรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นระบบของมาตรฐานกลางของประเทศอยู่แล้วซึ่งตอนนี้อาจจะให้ความมั่นใจสำหรับบุคลากรของเราแล้วก็ผู้ป่วยที่มารับการรักษาได้แน่นอนครับฟังจากที่คุณหมอหนุ่มเล่าให้เราฟังแล้วนะคะคุณผู้ชมคะโรงพยาบาลราชธานีให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องของการส่งบุคลากรทางการแพทย์หรือแม้กระทั่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนะคะเพื่อที่จะมาดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ะฉะนั้นแล้วเรื่องราวดีๆกับถามตอบคุณหมอฮีโร่คุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามในครั้งต่อๆไปได้นะคะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาพูดคุยกันสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณหมอต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ